สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเสนอแนวคิดในการเข้าหัว BNC แล้วเก็บให้สายดูเรียบร้อยสวยงามครับเวลาเราเดินกล้องวงจรปิดติดตั้งกล้องวงจรปิดแล้วเอาสายมาเข้าหัวนะบางท่านก็จะเข้าหัวทิ้งไว้แบบนี้นะแล้วก็ตัดเล็มๆชิลทิ้งเหลือไว้แค่นี้ซึ่งดูแบบรกหูรกตาอย่างนี้บางท่านก็มีความคิดดีขึ้นมาหน่อยนะใช้สปอตเทปสีดำเทปพันสายสีดำแบบนี้พันนะซึ่งจุดนี้มันก็จะหายไปแต่ว่าเมื่อใช้ไประยะหนึ่งเมื่อสก๊อตเทปเสื่อมสภาพนะมันก็จะเหนียวๆแล้วก็ดูแบบไม่สวยงามผมก็เลยคิดว่าจะทำยังไงดีให้ตรงเนี้ยมันมีความสวยงามตลอดนะลูกค้าก็จะได้พอใจงานของเรามากยิ่งขึ้นผมก็เลยใช้วิธีเอาตัวนี้ซึ่งก็คือท่อหดนั่นเองนะอาจจะใช้ขนาดประมาณสัก2นิ้วกำลังดีนะกะเอานะตัดปึ๊บแล้วก็มาสวมเข้าก่อนที่เราจะเข้าหัวแล้วก็เริ่มจากการนะปอกใครจะมีครีมใครจะมีแค่เพียงคัตเตอร์ก็ไม่สามารถที่จะบังคับกันได้นะแล้วแต่ว่าอุปกรณ์ใครจะพร้อมแค่ไหนอันนี้ผมไม่มีครีมปอกสายนะผมก็ใช้คัตเตอร์นี่ก็เข้าหัวก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปกับเข้านั่นแหละเอาเหมือนคนอื่นคล้ายๆกันไม่มีมันคงไม่มีวิธีวิเศษอะไรที่จะทำให้เข้าหัวได้ดีกว่าคนอื่นไปมาจัดการว่าแบบเกลียวใช่ไหมจะใช้มือหมุนอ่ะเจ็บมือมันก็ต้องใช้ครีมช่วยไม่ได้ก็อย่างที่ต้องการอันนี้เราตัดทิ้งก็ได้ตัดทิ้งตัดทิ้งยังไงมันก็ยังไม่หมดมันก็ยังมันก็บึ้งโดยปกติคนอื่นเขาจะทำแค่นี้บางคนก็ปล่อยไว้แค่นี้บางคนก็เอาสก็อตเทปตัวนี้มาพันแต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ซึ่งไม่สวยงามเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาเจ้าท่อหดนี่แหละที่เราเตรียมไว้นะซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันขนาดเท่าไหร่ที่ผมซื้อมาแต่ว่ามันลองเทียบดูแล้วกันเอาที่ใส่กับสาย RG6 ได้แล้วกันนะแล้วก็ค่อยๆใส่เข้าไปนะครับอ
าท่านตัดชิวออกได้เรียบร้อยมันก็จะใส่ง่ายแต่ว่าผมเมื่อกี้ผมตัดไม่เรียบร้อยเท่าไหร่ดันให้มันมาถึงขนาดเนี้ยจริงๆแค่นี้ก็สวยแล้วแต่มันยังไม่อยู่นี่เพราะฉะนั้นใช้ตัวนี้ครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับเทียบดูสายที่คนอื่นเขาเข้ากันนะครับไม่ติดใจเลยเอาสกอตเทปมาพันและใช้เท่าหมดนี่ดูเนี้ยจริงๆนะนะโอเคขอบคุณมากครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ